สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังและกะทิกะลาคอมพานีสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้ขอเรียนเชิญผอ.รัตดาวันช่วยชาติผอ.ททท.สำนักงานตรังมากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเล็กๆน้อยๆโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ดีมากวันนี้อาจจะเริ่มต้นด้วยพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่นี่นะคะต่อไปจริงๆเป้าหมายของตัวเองนะคะว่าเราอยากได้นักเรียนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นชมรมดนตรีนะคะได้มีกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เด็กมันสามารถทำงานได้จริงจบแล้วแล้วชมรมดนตรีมันก็คือสกรีนเด็กในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาแล้วว่าเด็กกลุ่มนี้ชอบเรื่องนี้แล้วเด็กเนี่ยต่อไปเนี้ยวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยเรื่องงานเรื่องอะไรมันหายากแต่ความรู้ติดตัวเรื่องเหล่านี้ความสามารถพิเศษที่ติดตัวเนี่ยเด็กสามารถเอาไปสอบเข้าเรียนต่อได้สามารถประกอบอาชีพได้เสาร์อาทิตย์สามารถเปิดหมวกหรือในด้านทางเดียวความสามารถด้านเดียวหรือจะสองอย่างไม่ได้แล้วความสามารถต้องหลากหลายสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ต้องฟิกซ์เบอร์ยืดหยุ่นตามสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ขอบคุณนะคะจริงๆเพราะว่าจริงๆก็ในคนที่ follower ท่านอยู่เนี่ยมันมีมากมายมหาศาลเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะในเบื้องต้นก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงแล้วก็ขอบส่วนเบรกนะคะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยพวกพี่ๆน้องๆอยากจัดอีกนะเบรกไม่มีติดต่อนายกสมาคมท่องเที่ยวนั้นดร.พิทักษ์พงศ์คนปัจจุบันนะโอ้ยท่านมีร้านของฝากนะคะเค้กใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรังท่านก็ยินดีซัพพอร์ตแต่ว่ายังไม่ได้ถามท่านนะแต่เขียนคิดว่าท่านยินดีนะคะจบเลยขอบคุณให้กับท่านด้วยค่ะขอบคุณท่านวิทยากรแล้วก็ขอต้อนรับพี่ๆน้องๆคุณมีทุกคนนะคะกับกิจกรรมดีๆในวันนี้ขอบคุณโรงแรมและท่องเที่ยวนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดตรังนะคะขอบคุณมากๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านวิทยากรนะคะยังมีเวลารักโลกซึ่งก็น่าจะไลฟ์สไตล์ท่านก็น่าจะแบบให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะขอบคุณค่ะที่มาจังหวัดตรังชาวจังหวัดตรังยินดีต้อนรับท่านแล้วก็ท่านเนี่ยมาทำประโยชน์ให้กับจังหวัดในเรื่องของเส้นดนตรีเปลี่ยนโรงแรมเลยครับผมสบายผมอยู่บนเกาะก็ยิ่งเงียบยิ่งดีคนที่น้อยยิ่งดีแต่ว่าเพื่อนฝูงวันหนึ่งเนี่ยมันอดยากอดอยากปากแห้งมากเลยคนไม่มีอะไรจะกินคนคนหนึ่งก็เลยลุกขึ้นมาเอาก้อนหินมาต้มก้อนหินมาต้มน้ำซุปมันก็จะอร่อยขึ้นเรื่อยๆผมก็คิดว่าเป็นแบบนั้นแหละคือถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราจะนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรผมก็นึกเรามีอะไรบ้างว่าวิชาความรู้อะไรบ้างที่พอจะถ่ายทอดได้ในระยะเวลาอันสั้นก็คือเรื่องการแต่งเพลงซึ่งผมรู้สึกแล้วก็ผมก็เห็นมาว่าที่ไหนเนี่ยความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่นั่นผมเห็นคนยิ่งพยายามยิ่งล้มเหลวเนี่ยมาเยอะนะยิ่งพยายามบางทียิ่งเหนื่อยยิ่งหมดแรงยิ่งอ่อนล้าเพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางเขาจะไม่เสียเวลางานขนาดนั้น30ปีขนาดนั้นเขาอาจจะใช้เวลาแค่ปี2ปีหรือบางคนอาจจะเข้าใจแล้วก็มีความรู้อยู่แล้วเอามาแค่จัดระเบียบใหม่แล้วก็สามารถที่จะก้าวต่อไปได้นะอาจจะแซงหน้าไปได้ในเวลาเร็ววันนะโลกทุกวันนี้มันไม่ได้รอกันได้ยินหลายอย่างแต่รู้ไหมว่าอะไรที่ไม่มีไม่ได้ในเพลงรู้ไหมครับนักเรียนคนนี้ต้องรู้แน่เลยอะไรที่ไม่มีแล้วไม่เป็นเพลงทำนองใช่ไหมทำนองดอกไม้บาน
ความสุขเฮ้ยกูว่าพอมึงไม่ต้องอวยพรแล้วเข้าใจเพราะว่าทํานองกับอารมณ์มันไม่ไปด้วยกันเธอมาทิ้งฉันไปฉันเสียใจจังเลยโอ้โหเป็นไงฟังแล้วแบบนอนไม่หลับละเมอถึงเธอเย้เย้กูรู้มึงดีใจนะในทำนองมีเรื่องราวอยู่นะในทำนองมีอารมณ์อยู่ไม่ใช่ไม่มีเหมือนคนพูดกินไอติมกันไหมทุเล่กับเยไอติมกันไหมทุเล่ทุเล่เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันเว้ยมันไม่ทุเล่เว้ยนั่นแหละคืออารมณ์ที่มันซ่อนนะถ้าเสียใจมันก็ต้องท่วงทำนองแม้เสียใจซึ่งถ้าใครเรียนทฤษฎีเนี่ยมันก็จะไปบอกว่าเสียงที่เป็นไมเนอร์ก็จะเศร้าหน่อยแต่ก็ไม่เสมอไปนะแต่ว่ามันจะเศร้าหน่อยเสียงที่เป็นเมเจอร์มันก็จะสดใสหน่อยแต่ก็ไม่เสมอไปบางครั้งเพลงเศร้าจะใช้เมเจอร์ก็ได้อันนี้คนที่เรียนละเอียดก็จะเข้าใจแต่คนที่ไม่เรียนพูดอย่างนี้ก็คิดว่าเข้าใจใส่แบบอันนี้บางทีคนเป็นนักดนตรีเขารู้ว่าเขาใส่เสียงนี้แล้วมันจะทะเลมันจะใสขึ้นถ้าถามว่าเราไม่รู้คอร์ดนี้เราแต่งได้